ครับพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในตอนนี้ฮ่องเต้ได้ตัดถามฟ้านเสียนว่าเจ้าเชื่อว่าโลกนี้มีวิหารศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ฟ้านเสียนเนี่ยไม่ดีในนั้นก็งงขึ้นมาแล้วก็ตอบไปว่าเชื่อส่วนฮ่องเต้ก็ได้ตัดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเชื่อว่าโลกนี้มีถวยเทพหรือฟ้านเสียนก็ตอบแบบชัดๆตรงๆอีกว่าเชื่อฟ้านเสียนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฮ่องเต้เนี่ยทำไมถึงถามออกมาแบบนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็คิดว่าตั้งแต่ตัวเขาเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพมาในรัชชิงเนี่ยอีกครั้งนึงเรื่องนี้ก็นับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อดังนั้นฟ้านเสียนเนี่ยก็เลยเชื่อสนิทใจว่าในชาติภพนี้ตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ฟ้านเซิร์นเหมือนในชาติปางก่อนแต่ตัวเขาในตอนนี้เป็นผู้ถือลัทธิจิตนิยมขนานแท้จากนั้นฮ่องเต้ได้ตัดออกมาคำนึงว่าเจ้าตามข้ามาระหว่างที่เดินตามไปเนี่ยฟ้านเสียนก็สงสัยนะว่าฮ่องเต้เนี่ยจะให้ตัวเขาเนี่ยตามไปที่ไหนในตอนนี้ฟ้านเสียนก็ได้ติดตามฮ่องเต้มายังศาลเจ้าที่ซ่อนอยู่ในดงไม้บนยอดเขากล่าวว่าภูเขาต้าตงซานเนี่ยมีชื่อเสียงเนี่ยเรื่องลือทั้งแผ่นดินคือตอนแรกเนี่ยมีการเรียกชื่อว่าภูเขาหยกต่อมาได้ชื่อว่าเป็นภูเขาเทพพิสดารแล้วก็ไม่ทราบว่ารักษาโรคให้ชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยมากมายขนาดไหนแล้วหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยมาบูชาเทพที่ภูเขาต้าตงซานแล้วเนี่ยอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็จะดีขึ้นอีกทั้งภูเขาต้าตงซานยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายอีกด้วยตอนที่ฟ้านเสียนเนี่ยได้ติดตามฮ่องเต้ชิงมาเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็พกความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยมาเป็นอย่างมากและในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้มาถึงศาลเจ้าเล็กๆเรียบร้อยแล้วและลักษณะของศาลเจ้าเนี่ยเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แล้วก็ตั้งอยู่ศาลเจ้าชิงและสถานที่เนี่ยก็มีลมภูเขาเนี่ยพัดแรงมากเมื่อฟ้านเสียนได้เห็นศาลเจ้าเล็กๆแล้วเนี่ยในใจของเขาเนี่ยก็บังเกิดความยำเกรงขึ้นมาแล้วฟ้านเสียนก็คิดว่าความรู้สึกในครั้งนี้มันเหมือนกับตอนที่เขาเข้าสู่มหานครครั้งแรกเนี่ยเป๊ะเลยในตอนนี้ฮ่องเต้เนี่ยได้ยืนอยู่หน้าศาลเจ้าขนาดเล็กแล้วก็ตัดอย่างราบเรียบว่าอย่าได้สงสัยอยากรู้และอย่าได้เกิดความรำคาญความจริงแล้วเหตุผลรวบลัดยิ่งหลังจากที่พบกับมารดาเจ้าที่อ่าวต้านโจเราย่อมไม่พลาดชมทิวทัศน์ของภูเขาต้าตงซานดังนั้นเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ระยะเวลานึงฟ้านเสียนเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมฮ่องเต้เนี่ยถึงเดาความคิดเขาออกเมื่อฟ้านเสียนเนี่ยได้ฟังคำพูดของฮ่องเต้แล้วก็บังเกิดความรู้สึกที่ผิดแผกแล้วก็แตกต่างฟ้านเสียนได้เหลียวมองดูสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่รอบข้างฟ้านเสียนเนี่ยก็รู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ตัวเขาเนี่ยคุ้นเคยจากนั้นฮ่องเต้เนี่ยได้ตัดขึ้นมาว่าผู้สูงศักดิ์ไม่ย่างกายสถานที่ที่ไม่อาจคาดเดาซึ่งคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดที่ฟ้านเสียนเนี่ยเคยกล่าวตักเตือนฮ่องเต้ไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ฮ่องเต้เนี่ยก็ได้รื้อฟื้นคำพูดนี้กลับมาอีกครั้งจากนั้นฮ่องเต้เนี่ยก็ได้รับสั่งว่าข้าทราบว่า2วันนี้เจ้าหวั่นวิตกอันใดข้าถามเจ้าหากว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่มหานครเป็นสตรีนางนั้นเจ้าจะทำอย่างไรเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยฟ้านเสียนก็แกล้งทำเป็นประหวั่นลนลานเสียนได้ใช้ความคิดเนี่ยไขควรถึงเหตุการณ์ต่างๆในมหานครสุดท้ายฟ้านเสียนก็พบว่าหากรัชชิงเนี่ยเกิดความวุ่นวายภายในที่มหานครเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างแล้วในตอนนี้อาจารย์คงจู่ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในราชนิเวศส่วนพระองค์เนี่ยก็คงมีเพียงเส้นทางสายเดียวเนี่ยให้เลือกเดินซึ่งเส้นทางสายที่ฟ้านเสียนคิดเนี่ยนั่นก็คือการปลงประชนหรือว่าสังหารฮ่องเต้เนี่ยเพียงสถานเดียวเท่านั้นเป็นทางเลือกของอาจารย์คงจู่จากนั้นฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้กล่าวว่าก่อนอื่นหม่อมชันต้องสลัดหลุดจากสำนักตรวจสอบทำการติดต่อกับขุมกำลังของตนเองแล้วฟ้านเสียนเนี่ยก็กล่าวอย่างเหลือเชื่อว่าแต่ว่าเรื่องนี้สมควรเริ่มตั้งแต่หลายเดือนก่อนหม่อมชันไม่เห็นว่าจางกงจูจะมีขีดความสามารถเช่นนี้เมื่อได้ยินดังนั้นฮ่องเต้เนี่ยก็ได้ตัดอย่างเฉยชาว่าเจ้าเชื่อว่าบุคคลทั้งสองสามารถจุดไฟเผาวังหรือทั้งยังเป็นช่วงเช้าตู่ที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้านเสียนเนี่ยเมื่อดีดังนั้นตัวเขาเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ไทจือเผาวังเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการปลุกให้ไทเฮาเนี่ยตื่นจากบรรทมนึกถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็เลื่อมใสในตัวของไทจือเนี่ยเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่ฟ้านเสียนเนี่ยได้ยินว่าฮ่องเต้เนี่ยพูดออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็เลยฉุกคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีเล่ห์ในแล้วฮ่องเต้เนี่ยก็รับสั่งว่าฆ่าคนมากมายนางก็ไม่ต่อสู้ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยกลับทิ้งกำลังลับไว้ที่วังตะวันออกคอยช่วยเหลือไทจืออีกแรงนึงน้องสาวของข้าผู้นี้มักกระทำการในสิ่งที่ผู้คนชมดูไม่เข้าใจหากบอกว่านางสามารถสลัดหลุดจากสำนักตรวจสอบทำการติดต่อกับคนเหล่านั้นข้าเองเนี่ยก็ไม่ประหลาดใจแต่อย่างใดฟ้านเสียนเนี่ยคิดว่าการที่ฮ่องเต้เนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ตัวเขาฟังแสดงว่าฮ่องเต้เนี่ยไว้วางใจในตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างมากฟ้านเสียนเนี่ยคิดว่าความไว้วางใจเนี่ยมันก็เป็นความกดดันให้กับตัวเขาเหมือนกันแล้วฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้กล่าวว่าหากบอกว่าจางกงจูติดต่อกับคนของนางตั้งแต่หลายเดือนก่อนนั้นนางเพียงรอคอยโอกาสเหมาะสมหม่อมชันเห็นว่าตอนนี้ฝ่าบาทออกจากมหานครนับเป็นโอกาสอันประเสริฐเมื่อดีในนั้นฮ่องเต้เนี่ยก็ได้ตอบไปว่าเจ้าเพียงบอกว่านางจะทำอย่างไรไม่ต้องคอยกระตุ้นเตือนเรื่องนี้ต่อข้าเมื่อฮ่องเต้ตัดออกมาแบบนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าทราบแล้วหม่อมชันเห็นว่าจางกงจู่จะทุ่มกำลังที่เพาะสร้างมาเป็นเวลา20ปีเตรียมจู่โจมลงมือที่ภูเขาต้าตงซานหรือระหว่างทางที่กลับสู่มหานครเพื่อสำเร็จหรือล้มเหลวปิดข่าวของฮ่องเต้ไว้และประกาศต่อทั้งแผ่นดินว่าฝ่าบาทประสบภัยให้ไทจือหรือองค์ชายรองขึ้นครองบัลลังก์สืบแทนฮ่องเต้เนี่ยก็ได้ตัดตอบอีกว่าที่ต้องบอกว่าสำเร็จหรือล้มเหลวที่ไร้สาระเมื่อคิดลงมือนางย่อมต้องการให้ข้าตายเมื่อดีดังนั้นเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะอีกครั้งนึงฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าถ้าหากจางกงจู่เนี่ยเคลื่อนไหว
แบบนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องของผลแพ้ชนะเนี่ยก็ยากที่จะคาดเดาตอนนี้จางกงจูเนี่ยอยู่ในมหานครแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์ชายทั้งหลายและนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากเย่ฉงกับนายผู้เฒ่าฉินอีกเอาฟ้าเสียเนี่ยคิดต่อว่าถ้าหากจางกงจูเนี่ยเกิดทำสำเร็จขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็คงถูกป้ายสีว่าเป็นผู้รอบปงผชนเนี่ยอย่างแน่นอนตอนนี้ฟ้าเสียได้ก้มศีรษะแล้วกล่าวว่าปอบาทเมื่อมายังที่นี้ย่อมมีแผนการที่เหมาะสมต้องเต้เมื่อดีดังนั้นก็มองมาที่ฟ้าเสียในแว็บนึงแล้วก็ตัดว่าวินลุยมีขุมกำลังใดชมลมจินซาหรือข้าก่อนข้าสมควรเชื่อฟังวาจาของเฉินพิงผิงกับเจ้าก็ทำการกวาดล้างพวกมันเนี่ยให้สิ้นซากจากนั้นฟ้าเสียได้ยกบทสรุปที่หลินเล่าฝูเนี่ยเคยสรุปเกี่ยวกับชมลมจินซาให้เขาฟังว่าชมลมจินซานเพียงเป็นโครงสร้างที่หลวมคายประเด็นอยู่ที่จางกงจูสามารถระดมกำลังได้มากน้อยเท่าใดฮ่องเต้เนี่ยเมื่อดีดังนั้นก็ยิ้มออกมาแล้วก็ตัดว่าภูเขาต้าตงซานตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดินไม่สามารถเคลื่อนทัพใหญ่โจมตีคิดขึ้นเขาต้องขึ้นบันไดฟ้าหากมีคนกล้ามาลอบสังหารข้าคนอื่นเลยต้องมีความสามารถปีนไปขึ้นสวรรค์ก่อนฟ้านเสียนเนี่ยเข้าใจในความหมายของฮ่องเต้เนี่ยเป็นอย่างดีนั่นก็เป็นเพราะว่าภูเขาต้าตงซานเนี่ยตั้งอยู่ตำแหน่งที่ปีนไปขึ้นไปได้ยากทัพใหญ่เนี่ยไม่สามารถทุ่มกำลังโจมตีได้อ่าวต้านโจที่ตั้งอยู่ทางเหนือก็มีเทือกเขาเนี่ยที่สลับซับซ้อนยังไงทัพใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถเคลื่อนผ่านมาได้อย่างแน่นอนฟ้านเสียนเนี่ยก็เลยคิดว่าหากคิดปงผชนฮ่องเต้เนี่ยยังไงเนี่ยก็คงต้องใช้แต่นักฆ่าเพราะถ้าหากนักฆ่าเนี่ยมีฝีมือกระจอกงอกง่อยเนี่ยยังไงเนี่ยก็ไม่มีความหมายแน่นอนในการลอบสังหารครั้งนี้เพราะฟ้านเสียนเองเนี่ยก็คิดว่าแนวป้องกันของทหารรักษาพระองค์ข้างนอกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีใครเนี่ยฝ่ามาได้แล้วบนเขาเนี่ยก็ยังมีพยัคฆ์พิทักษ์เนี่ยอีกนับร้อยคอยคุ้มกันอีกฟ้านเสียนเนี่ยก็นึกคำกล่าวที่ว่าเจตนาดีไม่มาเจตนาร้ายจึงหาหากว่าจางกงจูคิดปงผชนจริงๆนักฆ่าที่มาต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือว่ายอดฝีมือเท่านั้นฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้กล่าวอย่างช้าๆว่าเอลิวินได้รับการเทิดทูนจากชมรมจินซานมีเหตุการณ์ที่หม่อมชั้นถูกซุ่มสังหารในหุบเขาแสดงว่าในราชสำนักมีคนที่กำเริบเสบสารคนที่กำเริบเสบสารไม่ว่ากระทำการใดล้วนไม่น่าประหลาดใจแล้วคำพูดของฟ้านเสียนในตอนนี้ก็หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิในกองทัพนั่นเองถ้าหากว่าคนเหล่านี้รวมตัวกันแล้วยืนอยู่ตรงข้ามของฮ่องเต้เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยจะมีสภาพเป็นอย่างไรฮ่องเต้เนี่ยไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ได้ตัดต่อเพียงแต่ว่ารับสั่งเนี่ยแบบราบเรียบว่าครั้งนี้ข้ามายังต้าตงซานไม่เพียงแต่เจ้าเครือบแคลงสงสัยแม้แต่ต้าเสี่ยซื่อทั้งสองก็คัดค้านแต่ข้ายังเดินทางมาหนึ่งนั้นเป็นเพราะข้าอยู่ในวังเป็นเวลานานจึงคิดมาอย่างสถานที่เก่าก่อน 2. เฉิงเฉียนทำร้ายจิตใจข้าข้าคิดถอดถอนมันก็ต้องกระทำการอย่างโออาพาเผยมิให้คนวิพากษ์วิจารณ์ได้และเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็ได้คุ้นคิดฮ่องเต้เป็นเจ้าชีวิตที่มีความอุตสาหะและก็วิริยะที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ประหลาดพิกลที่สุดตั้งแต่ขึ้นครองราชโดยเฉพาะหลังจากการศึกเนี่ยยุติลงฮ่องเต้ก็ไม่เคยออกจากมหานครแล้วก็ไม่ได้เสด็จประพาสเช่นเจ้าชีวิตในยุครุ่งเรืองที่ผ่านมาแล้วก็น้อยครั้งที่ฮ่องเต้เนี่ยจะเสด็จออกมาจากวังแล้วหนึ่งในการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยก็คือฮ่องเต้เนี่ยได้มาพบกับฟ้านเสียนที่นอกนิเวศสันติสุขซึ่งการพบกันในครั้งนั้นเนี่ยก็คือฟ้านเสียนเนี่ยพยายามจะไปค้นหากุญแจในการนำมาเปิดหีบหนังสีดำนั่นเองฮ่องเต้เนี่ยได้ยิ้มออกมาแล้วก็ตัดว่าเหตุผลข้อที่2รวบรัดยิ่งข้าตั้งใจให้โอกาสวินลุยดูว่าชมลมจินซานนั้นจะสามารถปิดชีวิตเจ้าชีวิตเช่นข้าได้หรือไม่ฟ้านเสียเนี่ยไม่ดีนั้นตัวเขาเนี่ยก็สายหัวแล้วกล่าวว่ายังคงเป็นคำเดิมใหญ่ต้องเสี่ยงอันตรายฟาบาทเป็นประมุขของแผ่นดินเพียงมีราชองค์การฉบับหนึ่งชมลมจินซานก็ล่มสลายแล้วฮ่องเต้เนี่ยเมื่อดีหนึ่งนั้นก็ยิ้มแล้วก็ตัดว่าอย่างนั้นหรือเย่หรือหวินเล่าและเมื่อดีหนึ่งนั้นเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็เข้าใจได้ทันทีว่าฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยระดับหนึ่งแล้วการที่ฮ่องเต้เนี่ยยอมใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเนี่ยเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือต้องการกำจัดเย่หรือหวินนั่นเองแล้วก็ต้องกล่าวว่าเย่หรือหวินเป็นปรมาจารย์แห่งลัดชิงเป็นผู้เข้มแข็งที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็พเนจรเนี่ยอยู่ตลอดเวลาซึ่งฮ่องเต้กับเย่หรือหวินเนี่ยมีการประนีประนอมกันเนี่ยมาโดยตลอดซึ่งการประนีประนอมในครั้งนี้ก็ส่งผลให้เย่ฉงกับราชสำนักเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ก็มีบางครั้งเนี่ยได้เหินห่างกันไปบ้างฟ้านเสียแนวคิดว่าถ้าหากฮ่องเต้เนี่ยจัดการกับเย่หรือหวินได้ในภายภาคหน้าเนี่ยลัดชิงเนี่ยก็จะไม่มีขุมกำลังใดเนี่ยมาโยกคอนได้อีกต่อไปแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียเนี่ยก็เข้าใจในความหมายของฮ่องเต้ชิงแล้วนั่นก็คือเย่หรือหวินนั้นเปรียบเสมือนเนื้อร้ายเนี่ยในจิตใจของฮ่องเต้และในวันนี้ที่ฮ่องเต้มาที่ภูเขาต้าตงซานก็เพื่ออาศัยภูมิประเทศของภูเขาต้าตงซานเนี่ยจัดการกับเนื้อร้ายชิ้นเนี้ยทิ้งไปฟ้านเสียเนี่ยก็คิดว่าความคิดของฮ่องเต้ในครั้งนี้เป็นความคิดที่เหลวไหลเพราะต่อไอ้ฮ่องเต้เนี่ยมีพยัคฆ์พิทักษ์นับร้อยมีตัวประหลาดอย่างหงกงกงแต่ถ้าจางกงจูเนี่ยคิดเคลื่อนไหวจริงๆยังไงเนี่ยจางกงจูเนี่ยก็ต้องระดมกำลังทั้งหมดเนี่ยจัดการอย่างแน่นอนและกำลังที่ว่าเนี่ยยังไงก็ต้องประสานกับเย่หลิวหวินและถึงแม้ว่าเย่หลิวหวินเนี่ยจะทำการลอบปงผชนไม่สำเร็จเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็คิดว่าด้วยขีดความสามารถของปรมาจารย์แล้วเนี่ยยังไงฮ่องเต้เนี่ยก็ลังเย่หลิวหวินเนี่ยไม่ได้แน่แล้วฟ้านเสียเนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาอยู่ที่เมืองหางโจวฟ้านเสียเนี่ยก็เห็นด้วย
ตามแล้วว่าเยลิวิทเนี่ยเคยใช้กระบี่เนี่ยทลายหออบจันมาครึ่งหลังดังนั้นฟ้าเสียเนี่ยจึงรู้ดีว่าเยลิวิทเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวขนาดไหนซึ่งถ้าต้องการจัดการเยลิวิทจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องทุ่มทับม้าเนี่ยจากลัดชิงเนี่ยทั้งหมดก็ยิงธนูใส่เนี่ยแบบไม่ขาดสายจึงมีโอกาสเนี่ยสังหารเยลิวิทได้ซึ่งสถานที่ที่จะจัดการกับปรมาจารย์ได้เนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องเป็นที่โล่งกว้างด้วยแต่ในตอนนี้ฮ่องเต้เนี่ยอยู่บนภูเขาต้าตงซานแต่ถ้าเยลิวิทเนี่ยได้แอบเข้ามาเนี่ยยังไงเนี่ยพยัคฆ์พิทักษ์เนี่ยก็ล้อมป่ามาได้อยู่แล้วส่วนทหารรักษาพระองค์ที่อยู่บนเชิงเขายังไงเนี่ยก็ตามมาช่วยไม่ทันฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยถึงจะฆ่าปรมาจารย์คนนึงได้ฟ้านเสียเนี่ยก็เคยไข้ควรแล้วก็ขบคิดเรื่องที่จะกำจัดปรมาจารย์เนี่ยมาแล้วถึง1ปีแล้วฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าวิธีที่จะกำจัดปรมาจารย์เนี่ยได้ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือการใช้อาวุธพิเศษที่อยู่ในกล่องหีบหนังสีดำซึ่งอาวุธที่ว่าเนี่ยก็คือปืนไรเฟิลนั่นเองแล้วฟ้านเสียเนี่ยก็คิดว่าถ้าซุ่มยิงในระยะ200เมตรเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ฟ้านเสียเนี่ยก็คิดว่าจะหาสถานการณ์แบบนี้มันก็คงยากอีกเพราะระดับปรมาจารย์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเทพพยดาเนี่ยองค์นึงยังไงเนี่ยก็คงไม่ยืนอยู่เฉยๆเขายิงอย่างแน่นอนสุดท้ายฟ้านเสียเนี่ยก็นึกออกมาได้วิธีนึงซึ่งวิธีเนี่ยยังไงเนี่ยมั่นใจว่าจัดการปรมาจารย์ได้ชัวร์แน่นอนนั่นก็คือการใช้ปรมาจารย์2คนเนี่ยลุมปรมาจารย์1คนแต่ฟ้านเสียก็คิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ไร้สาระเพราะปรมาจารย์เนี่ยไม่ใช่สินค้าที่สามารถผลิตออกมาตามท้องตลาดได้แต่ปรมาจารย์เนี่ยคืออัจฉริยะบุคคลเนี่ยที่หาได้ยากแล้วฟ้านเสียก็คิดว่าใครเนี่ยจะหาปรมาจารย์เนี่ยได้ถึง2ท่านจากนั้นฮ่องเต้เนี่ยก็ได้ตัดขึ้นมาว่าดังนั้นข้าต้องมาที่ต้าตงซานเพราะว่าข้าต้องการคนผู้นึงคนผู้นี้ไม่ต้องออกจากต้าตงซานเพื่อตอบสนองความคิดของข้าหลังจากฮ่องเต้เนี่ยได้รับสั่งเสร็จฮ่องเต้เนี่ยก็ได้ผลักประตูไม้ของศาลเจ้าเข้าไปฟ้านเสียได้กวาดตามองเข้าไปดูข้างในและดวงตาของฟ้านเสียในตอนนี้ก็ทอแววยินดีแล้วก็สงสัยแล้วก็ปิติเป็นอย่างมากที่ได้พบกับบุคคลคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าฮ่องเต้ชิงเนี่ยจะมีแผนการอย่างไรต่อไปแล้วตอนนี้ครับก็เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายของตอนที่5เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับหรือถ้าอยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางเดสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ